ข้างหน้ามอสเนี่ยไม่ใช่วิวทะเลธรรมดานะคะข้างหน้ามอสเนี่ยเป็นฐานทัพเรือสหรัฐขนาดใหญ่นะของทางฝั่งตะวันตกของอเมริกานะคะ So right now this goes into the machine like this มันเยิ้มๆอย่างนี้เห็นปะทุกคนคะวันนี้เรามาบุกหลังบ้านของ San Diego Customs เลยเนี่ยเขาแบบอุ้ยวินเทจเต็มเลยดูราคา Vespa ที่เนี่ยเท่าไหร่เนาะจะบอกว่าที่นี่เป็นอะไรที่ฟินมากฮัลโหลสวัสดียามกลางวันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เมืองซานดิเอโกค่ะก็เมืองนี้นะเอาจริงๆมอสเคยมาแล้วนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้สุดนะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นเมืองที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ติดกับประเทศเม็กซิโกนะคะก็ปกติแล้วถ้ามอสพาทุกคนมาเนี่ยก็จะพาเที่ยวธรรมชาติพาเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมซานดิเอโกซูแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เหมือนครั้งก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมอสจะพาทุกคนไปฐานบินท็อปกันเฮ้ยฟังไม่ผิดท็อปกันเลยอย่างที่ทุกคนแบบเห็นในหนังเลยนะคะหลายคนก็จะรู้ดีว่าท็อปกันเนี่ยคือแหล่งผลิตนักบินลบที่เจ๋งมากๆนะคะในกองทัพสหรัฐนะคะเราจะได้ไปดูกันนะคะก็จะเป็นคลิปต่อไปนะหลายคนบอกเอ้างั้นไม่ดูแล้วคลิปนี้เดี๋ยวข้ามไปคลิปต่อไปเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะมอสจะพาทุกคนไปเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวนะซานดิเอโกแบบสไตล์มอสว่ามอสจะพาไปที่ไหนโอเคไปพร้อมกันเลยจ้ะตอนนี้เราก็กำลังขับเข้าในเมืองนะคะก็ใกล้จะถึงที่แรกแล้วนะที่มอสจะพาทุกคนไป ดูเหมือนเข้าป่าเข้าดงปะเฮ้ยข้างบนเห็นปะบ้านคนก็อยู่ตามบนเขาแบบอากาศดีนะคะตอนนี้ก็ประมาณ20เท่าไหร่อ่ะ20กว่าองศาเองตอนนี้บ่ายโมงนะคะทำไมรถติดแล้วอะหรือข้างหน้ามันน่าจะมีทำถนนเนาะสองเลนก็ติดถึงเวลากินนะจ๊ะคือมอสไม่รู้หรอกว่าร้านอาหารตรงไหนดีมอสก็เสิร์ชหาข้อมูลเอานะแล้วเขาบอกว่าร้านที่มอสจะมาเนี่ยมันมีรีวิวเยอะแล้วก็แบบสไตล์กินตามรีวิวเนาะร้านอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวดูนะว่าเป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรแถวเนี้ยมันคือเป็นตัวดาวทาวของซานดิเอโกเลยนะคะแล้วถ้าด้านขวาลงไปนู้นก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเป็นทะเลโอ้โหเข้ามานะอยากจะบอกว่าร้านนี้คือคักมากแล้วก็สีสันนะคะจะเป็นอาหารแนวแบบเม็กซิกันนะคะเพราะว่าอย่างที่มอสบอกนะว่าซานดิเอโกเนี่ยมันจะติดกับประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยที่ซานดิเอโกเนี่ยก็จะเป็นคนเม็กซิกันอเมริกันเยอะมากนะคะอาหารที่มอสกินวันนี้มันก็เลยจะเป็นแนวแบบเม็กซิกันนะแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเม็กซิกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่ามอสสั่งอะไรไปโอ้น้องจุดตัวใหญ่มากสกูปปี้ดูอู้ thank youหรือมะขามแรงมากนี่ของที่มอสสั่งได้แล้วนะคะ Enjoy. Thank you นี่เป็นยังไงหน้าตาที่สั่งนะคะอันนี้เป็นทาโก้นะคะแต่ที่เห็นเนี่ยมันคือทาโก้ไขกระดูกฟังไม่ผิดที่เห็นขาวๆนี่คือกระดูกนะแต่เป็นกระดูกวัวหรือกระดูกหมูเนี่ยมอไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแล้วก็จานนี้นะอันนี้ที่คนเห็นอ่ะ แป้งทอเชียข้าวโพดนะคะแล้วเขาก็ราดด้วยชีสนะคะแล้วก็จะมีซอสพวกมะเขือเทศอยู่ข้างในอยากจะบอกว่ามันหนึบหนับมากแล้วก็อ้วนมากด้วยแล้วก็ฟินมากนี่อันนี้เขาจะมีเสิร์ฟเป็นแป้งทอร์ติญ่าแต่จะต่างจากแป้งอันนู้นแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็นี่เขาจะมีเป็นเขาเรียกหมูแบบชิชารอนกรอบๆนะคะแล้วก็มีชีสทุกคนนี่แล้วก็มีพวกหอมนะคะแล้วก็มีอะโวคาโดนะใส่เข้าไปแล้วก็มีน้ำซอสแบบนี้แซ่บๆมันเป็นเหมือนคล้ายๆทาโก้ฟิวชั่นเนาะทุกคนนี่ตอนกินเราจะได้กินกับไข่กระดูกนะคะมันเยิ้มๆอย่างนี้เห็นปะอ้วนตับโอ้โหร้านนี้นี่เขาเอนเตอร์เทนลูกค้าน่าดูนะใกล้ถึงแล้วนะคะร้านที่มอสจะพาทุกคนมานี่เห็นไหมว่าแถวนี้ร้านมอเตอร์ไซค์เยอะเลยนี่ค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะ San Diego Customs นะคะนี่เลยเป็นร้านที่มีอะไหล่ Harley นะคะที่ตอนนี้แนวแบบขับสไตล์ที่กำลังฮิตๆเลยนะนี่คือร้านที่อยู่ในซานดิเอโกเลยนะHi, how are you? Are you employee or are you owner? Yeah, I'm owner. Oh, are you owner? So how long have you been open? About 12 years. A lot of guys now are building the new lowriders. Oh, lowrider. And road glides. Oh, lowrider and low sky is popular. Yeah. Oh, okay, cool. I think most of these were at Born Free.ทุกคนคะวันนี้เรามาบุกหลังบ้านของ San Diego Custom เลยนะคะอันนี้คือเจ้าของ Hi, how are you? Hello, how are you? So the bike's here. Oh. We do production. Oh. What is that machine? CNC machine. So right now we're making mini floorboards. How many pieces per day can they make?Depends. It depends on the operation and whether we're doing the top or the bottom. So right now, this goes into the machine like this, and then machines off the top, and it comes out like this. ตอนนี้เราอยู่ในคลังของ San Diego Custom เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า product สินค้าใหม่ Here's where we laser engrave our parts. อ๋อนี่คือแท่นที่แบบผลิตไอ้ที่ครอบเครื่องยนต์เลยนะคะ San Diego Custom We have laser buttons on your product.ใครที่เป็นสาย Harley Davidson แล้วก็เป็นสายแนวขับสไตล์นะคะต้องบอกว่า San Diego Custom เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วนะคะอยากได้ไม่ต้องบินมาถึงที่นี่นะคะไปซื้อได้นะคะที่ CFM สุพรรณบุรีนะคะที่นั่นเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะคะอยากได้อะไรชิ้นไหนนะคะก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะ CFM สุพรรณบุรีเนี่ยเขามีรับโมดิฟายด้วยซื้อของที่นั่นแล้วก็แต่งรถที่นั่นเลยครบแล้วที่นั่นก็ยังมี Harley Davidson นะคะทั้งมือ2รุ่นใหม่นะคะมีวางจำหน่ายด้วยนะคะก็ไปติดต่อได้นะคะเบอร์โทร ติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะคะ CFM สุพรรณบุรีค่ะถนนเส้นนี้มอสเดินมาเรื่อยๆร้านนี้เขาก็ขายแต่ Vespa นะคะแล้วมอสมาสะดุดในรุ่นเนี้ยเขาโชว์ไว้เลยน่าจะเป็นแนวแบบวินเทจรุ่นอะไร64ได้ไหมคือมอสไม่ได้ใส่ Vespa นะใครที่เป็นสาย Vespa ช่วยดูหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าราคา Vespa ที่เนี่ยเท่าไหร่เนาะทุกคนเข้ามาข้างในดูดิข้างบนเป็นรถคลาสสิกเพียบเลยนะมีตั้งแต่ปี1952นะ wow. โอ้คันนี้สวยปี1958นะคะเป็น Vespa VS4 นะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ตากล้องอ่ะชอบรถ Vespa มาก เนี่ยเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินเทจเต็มเลยดูเขาตื่นเต้นมากๆเลยนะตื่นเต้นไหมขออะไรบอกหน่อยโอ้ เฮ้ยทุกคนรุ่นนี้แฮนด์แบ็กมีป้ายนะแต่เขาบอกว่า not for sale นะคะไม่ได้ขายนะคะปี1951เป็น Vespa 125นะคะสีเขียวพี่ตะก้องบอกว่าตรงนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นอะไรนะโมเดล GTS 300cc นะคะดูราคานะคะราคาเนี่ยเขายังไม่ได้รวมภาษีนะคะจะอันนี้ปีล่าสุดเลยนะอันนี้ปี2022ปีนี้นะคะราคาอยู่ที่ 8,255 ราคายังไม่ได้รวมภาษีนะคะถ้ารวมภาษีแล้วก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะโอ้โหอันนี้สวยเดี๋ยวไม่ใช่พี่ตากล้องชอบรถ Vespa คลาสสิกมากเลยอะ yeah. เดี๋ยวนี่อันนี้สวยเนาะ เอ้าไม่สนใจเลย อันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะคะอยู่ที่ประมาณ 6,800 เหรียญนะก็คูณ35ไปนะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นมีแต่มีอะไรอย่างงี้ด้วยคนชอบ Vespa คืออยากจะบอกว่าตอนนี้หลังกล้องนะพี่ตากล้องยิ้ม Vespa vintage for sale. Yeah, next door we have the beautiful showroom. Yeah, but not for sale. But they're all for sale, not the vintage ones though, but only new ones. But the collection belongs to the owner of the business. He has a big collection of vintage Vespas. Okay, I appreciate that. Thank you. อันนี้คือคนที่เอามาซ่อมนะคะก็มีครบวงจรเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไหล่ Vespa ก็สั่งได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะเดี๋ยวดูนะว่าเที่ยว San Diego แบบมอสเนี่ยจะพาไปที่ไหนข้างหน้าเราก็รถอันนี้เป็นรถไปรษณีย์ที่นี่เป็นอะไรที่ฟินมากนะมอสและดอลล่าต้องฟินนะคะเพราะตรงนี้เขาเรียกว่า Dog Beach นะคะก็คือทะเลหมาเอาจริงดูดิหมาเต็มชายหาดเลยอ่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเสียดายดอลล่าไม่ได้มาถ้าดอลล่ารู้อ่ะจะต้องร้องไห้แน่เลยเพราะฉะนั้นอย่าบอกดอลล่านะโอ้ยดูดิตรงนั้นอ่ะคนเล่นเซิร์ฟเยอะมากเลยอ่ะอากาศดีมากวันนี้คนที่นี่เขาชิวๆนะเนี่ยสายมือพี่เขาก็นอนอาบแดดอยู่บนรถเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยาน เป็นคาบิโรมันจะเป็นแหลมที่ยื่นออกมานะคะของซานดิเอโกแล้วเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปบนนั้นนะเราจะเห็นเมืองซานดิเอโกทั้งหมดนะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปดูวิวกันค่ะว่ามันจะเห็นเมืองซานดิเอโกขนาดไหนนี่ทุกคนตอนนี้มอสยืนอยู่ตรงนี้นะเราจะเห็นไหมคะว่าตรงนี้คือเมืองซานดิเอโกทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่เนี่ยเขาจะมีเนี่ยทหารเรือเยอะมากเลยนะคะก็หลายที่มากๆเดี๋ยวรอดูนะว่าวันพรุ่งนี้มอสจะพาไปที่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูวิวจริงๆกันดีกว่านั่นไงเห็นไหมที่มหาสมุทรก็เราจะเห็นเรือรบเลยนะคะแล้วตรงนั้นก็เป็นสนามบินนะคะของกองทัพเรือนะคะคือทุกคนตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานทัพเรือสหรัฐที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นลัสเกจเบดนะคะทางเวสต์โคสต์นะคะแล้วเนี่ยเราก็ถ้ามองไปเนี่ยเราจะเห็นมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเรือดำน้ำแต่ว่าเรายังมองไม่ค่อยเห็นของจริงนะคะเนี่ยมีแบบแหล่งรวมเลยอ่ะเป็นฐานทัพเรือสหรัฐขนาดใหญ่นะของทางฝั่งตะวันตกของอเมริกานะคะอ๋อ Why you know Have you been to Thailand? My dad used to live there. He first did a nightclub in Sunlog. Oh really? You know, actually I'm from Pisanulok. Really? Yeah. Oh wow. ก็เซอร์ไพรส์มากนะคะเขารู้กรุงเทพกับพิษณุโลกด้วยพ่อก็ทำงานอยู่ที่พิษณุโลกนะทำจบบันทึก alright okay let's just say you're welcome it's okay okay ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอีกจุดหนึ่งนะไว้ตรงเขาเรียกว่าอะไรมีรูปปั้นไว้ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักท่องเที่ยวรูปปั้นที่เห็นเนี่ยนะคะคนนี้นะคะเขาคือฮวนโรริเกสคาบิโรนะคะเขาบอกว่าในปี1542เนี่ยชายฝั่งตรงนี้เนี่ยเขาอ่ะเป็นคนก้าวขาลงจากเรือนะคะมาเหยียบที่ชายฝั่งนี้เป็นคนแรกๆนะคะก็จริงๆแล้วเขาเป็นคนยุโรปนะคะทุกคนแต่ว่าที่นี่ต้องมาเร็วๆนะเขาปิด5 โมงเย็นแล้วตอนนี้นะคะ4 โมง 36 นาทีนะอากาศดีมากวิวสวยมากเราก็ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยไหมเฮ้ยตรงนั้นเขามีอะไรอะประภาคารด้วยเป็นไรท์เฮาส์วันพรุ่งนี้ที่มอสจะไปเจอจ่าโอนะคะฐานบินตรงนั้นไม่ใช่ฐานบินของท็อปกันนะคะจะมีอีกที่หนึ่งนะต้องรอติดตามคลิปต่อไปนะคะรับรองว่าเด็ดแน่ๆหรือเปล่าจ่าโอดูซิว่าจ่าโอจะพามอสเห็นบอกว่าจะพาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้าไปลึกๆเอาแยะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเห็นนะคะเมืองซานดิเอโกในอีกมุมหนึ่งแบบสไตล์มอสนะคะแต่ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆยังไงก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ